ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากเราเคยเป็นคนซับซ้อนเรื่องเยอะส่วนใหญ่เริ่มคาดหวังน้อยลงหรือคาดหวังในจุดที่ว่ามีเหตุสมเหตุสมผลหน่อยจริงชีวิตไม่มีอะไรลำบากยากมากเกินไปอะไรเงี้ยคือหมายความว่าเราไม่ทุกข์จนเกินไปสวัสดีครับ Turning Point นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณไปพูดคุยกับนักร้องสาวเสียงสวยซึ่งถือว่าเป็นดีว่าของเมืองไทยหลายคนรู้จักเธอในฐานะที่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแต่ไม่ค่อยได้รู้จักชีวิตของเธอสักเท่าไหร่ฉะนั้นในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณไปพบกับจุดเปลี่ยนแล้วก็ชีวิตของพี่กบเสาวนิจนวพันธ์ครับสวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวผมอยากจะคุยกับพี่กบถึงจุดเปลี่ยนในชีวิตพอจะจำได้ไหมครับว่ามีจุดเปลี่ยนไหนที่แบบใหญ่ๆย้อนเลยย้อนตั้งแต่เด็กๆเลยตอนเด็กๆเราจะไม่ค่อยพูดเราไม่ค่อยกล้าพูดกลัวแบบการอยู่ในสังคมครับคือเหมือนจะต้องคือพยายามจะตามคนอื่นแบบเข้าให้เป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนในห้องเหมือนอะไรเงี้ยคือรู้สึกตัวเองต้องนั่งคอยทำอย่างนั้นตลอดเวลาจนมาณวันหนึ่งเนี่ยการที่ไปเดินไปพูดหน้าห้องอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าแต่ครูก็บอกว่าเรามาร้องเพลงข้าน้ำนมกันเหมือนมีแข่งกันในห้องขำๆก็ออกไปแล้วก็คือครูคงเห็นหน้าว่าอยากไปแต่ก็อยู่เงี้ยถึงครูเสาร์วันนี้ออกมาก็ไปร้องแล้วก็จำได้ว่ามองแต่ที่พื้นอะแล้วตอนเดินออกไปเนี่ยรู้สึกอย่างเงี้ยเหมือนจะตายคือ แต่อยากทำนะก็พยายามสู้ตัวเองแล้วออกไปก็ร้องไม่จบไม่รู้เรื่องแต่ก็ภูมิใจในตัวเองจุดเปลี่ยนแรกที่ไม่ได้คิดมาก่อนตอนป.5เราจะเป็นวัยรุ่นละที่โรงเรียนก็มีชุมนุมชุมนุมเมื่อก่อนจะมีพาณิชย์อย่างเงี้ยเศรษฐศาสตร์รู้เรื่องที่ไหนอะใช่ไหมพอบอกตัวเลขนี่วิ่งหนีเลยแล้วก็บอกดนตรีโอเคตอนนั้นเล่นเป็นโนบ้าไปปุ๊บครูบอกว่าไหนลองเล่นซิเล่นเป็นโนคลาสสิกมันจะเล่นแต่โน้ตอะค่ะอ่านโน้ตเล่นใช่ไหมพอเป็นคอร์ดวางปั้งเหมือนเพลงป๊อปเพลงป๊อปอะเล่นได้ค่ะครูครูก็แบบทำไงดีล่ะงั้นก็หนูก็ไปร้องเพลงนะคือน่าสำหรับครูคือง่ายที่สุดแล้วร้องเพลงที่เริ่มจากประมาณป.5 ป.6 ป.5 ป.5 แล้วไล่ยาวไปจนถึงขนาดไหนครับป.5 ป.6 อยู่ประสานมิตรก็ย้ายไปมัธยมสาธิตประสานมิตรก็จะมีเสียงตามสายอะเมื่อก่อนคือครูจะเป็นดีเจตอนเช้าเปิดเพลงประกาศนู่นนี่นั่นนะวันนึงก็แบบอุ้ยเรามาแข่งร้องเพลงกันเถอะขำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เริ่มมีมิชชั่นไงแบบเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเทปนะคะคุณเจงใส่เทปส่งให้คุณครูครูจะเล่นทุกเช้าถึงคิวใครก็เริ่มสนุกไงนั่งเอ้ยเดี๋ยวถึงคิวแล้วยังอะไรก็คือเป็นเสียงเพลงที่พี่กบได้ร้องใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวครูก็จะบอกใครจะเข้ารอบคือมันเริ่มสนุกกับการแบบมีมิชชั่นใช่ไหมก็อยู่กับเสียงเพลงมาเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะพี่จนมาพีคจุดตอนช่วงไหนครับตอนนั้นจะมีสยามกลการที่เรียกว่านิสสันอวอร์ดนะคะทันไหมท็อปผมไม่จำสยามกลการได้ปี2532นั้นพี่อายุ15แต่พี่เข้ามากำลังจะเข้าม.4นี่เวทีเดียวพี่เบิร์ดธงชัยใช่พี่เบิร์ดมาก่อนพี่ของพี่เบิร์ดจะไปเป็นแข่งเพลงแล้วก็นักร้องรุ่นพี่นี่คือเริ่มแจกรถแจกรถไปปีนึงแล้วก็เป็นรุ่นเราเนี่ยแล้วพี่กบเข้าไปแข่งได้ยังไงที่บ้านเขาเห็นรถร้องทุกวันเขาบอกไปแข่งไหมผู้ใหญ่ก็หากิจกรรมให้ทำเห็นแบบกลับมาบ้านนั่งร้องเพลงอย่างเดียวมีประสบการณ์มากขึ้นเห็นชอบร้องเพลงอย่างเงี้ยก็
ก็ไปใครให้ทำอะไรก็ไปคุณไม่ค่อยรู้เรื่องเออแล้วเป็นยังไงบ้างครับคือตอนไปมันมีแต่ความอยากรู้ว่ามันก็สนุกตลอดนะคะพอไปเจอตายแล้วนักร้องอาชีพคือเมื่อก่อนแรงกิ้งจะเป็น15ถึง25ปีแล้วก็คนที่มาแข่งจะเป็นแบบนักร้องที่ร้องกลางคืนก็เลยนักร้องอาชีพที่แบบเขาทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยคนที่เรียนมาไม่มีเลยมั้งเพราะมันยังไม่เป็นที่นิยมผมกำลังคิดแบบนี้ครับว่าตั้งแต่เด็กๆที่พี่กบเล่าให้ท็อปฟังคือเหมือนเป็นเด็กที่อายกิจกรรมก็ไม่ค่อยได้แบบเหมือนได้ร่วมอะไรมากสักเท่าไหร่แล้ววันที่ต้องไปแข่งคนเยอะมีกรรมการด้วยความตื่นเต้นมันมีมากขนาดไหนเป็นยังไงบ้างครับกำปิ้งตอนแรกตื่นเต้นทุกครั้งหัวใจจะวายทุกครั้งที่จะร้องเพลงรู้สึกเครียดมากแบบโอ้ยแข่งอะไรเนี่ยขอเป็นร้องเหมือนร้องอยู่บ้านได้ไหมเลยพอเราเริ่มเข้าไปประกวดอย่างเงี้ยทางโรงเรียนเนี่ยสนับสนุนมากนอกจากที่บ้านแล้วเพื่อนๆก็ชอบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็รู้สึกดีเอ้ยมีคนเชียร์อะไรเงี้ยแต่จริงๆที่แข่งมากที่สุดแข่งกับตัวเองแล้วผลออกมาเป็นยังไงผลออกมาพี่ก็เชื่อว่าทุกคนมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนรู้สึกปัญหาตัวเองใหญ่แค่ไหนใช่ไหมคะพี่ไม่เคยรู้สึกว่าปัญหาเราใหญ่ไงรู้สึกเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรที่ทำให้เราแบบนิ่งได้ก็คือดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสนุกขนาดแบบตื่นเต้นหัวใจจะวายก็ยังจะชอบทำอีกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นแบบเกือบลาออกนะตอนปี2คือมันเหมือนแบบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วรู้สึกสิ่งที่อยากรู้ตรงๆไม่มีสอนในบ้านเราอ่ะพอเราเริ่มเข้าไปประกวดอย่างเงี้ยทางโรงเรียนเนี่ยสนับสนุนมากนอกจากที่บ้านแล้วอ่ะค่ะแล้วเพื่อนๆก็ชอบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็รู้สึกดีเอ้ยมีคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆที่แข่งมากที่สุดแข่งกับตัวเองแล้วผลออกมาเป็นยังไงผลออกมาเข้ารอบสุดท้ายได้ที่3ครับแสดงว่าก๊อปปี้ผู้ใหญ่เก่งโอ้ยคงร้องเหมือนผู้ใหญ่พี่ตัวโตนะอย่าลืมสมัยโน้นอ๋อเป็นคนตัวสูงใช่ไหมก็เลยดูแล้วมันเกินวัยของเราเกินวัยมากค่ะแล้วที่บ้านก็โหจัดช่างแต่งหน้าให้จำยุคเอ็กซ์ตี้ใช่ไหมแล้วแต่งปากแดงคิ้วแล้วพี่อายุ10แข่งจนอายุ16นะคะหน้าตาเหมือนอายุ25เห็นตัวเองแล้วแบบวัยและการได้เข้าไปประกวดร้องเพลงในวันนั้นและได้ที่3เนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตที่แบบชัดเจนชัดเจนมากว่าต้องมาทางนี้แหละเพราะเราอยากมาจากความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อีกเพราะว่าร้องได้ร้องตามที่เขาบอกเฉยๆแต่ว่าให้คิดเองเหมือนมันไม่เข้าใจอ่ะคิดไม่ออกแล้วก็ดนตรีคืออะไรบอกโน้ตบอกไม่รู้รู้แต่ชอบฟังพอชอบเอนจอยในการที่จะแบบได้ใช้เวลากับมันสุขรู้สึกมันนิ่งจะรู้สึกว่าเออมันใช่ละก็ต้องมาทางเนี้ยหลายคนจะถามบอกครูเนี่ยชัดเจนบอกชัดเจนแต่เด็กมันก็จะเรียกชัดเจนไหมคือเราทำสิ่งที่เราชอบเฉยจริงๆก็ไม่ได้แพลนอะไรมาล่วงหน้าแต่มันก็ต่อยอดจนมาถึงวันนี้มันก็มาเรื่อยๆเพราะชอบไงครับคือเป็นคนติดสุขอะค่ะต้องทำสิ่งที่ชอบก่อนแล้วอย่างอื่นจะโอเครู้สึกนี้ตลอดเวลาจากวันประกวดวันนั้นแล้วเส้นทางสายดนตรีเป็นยังไงบ้างครับก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าพออยากเรียนก็ไปเอ็นครับใช่ไปเอ็นที่ศิลปกรรมพอแข่งร้องเพลงอ่ะมันก็เหมือนมีทักษะคล้ายๆช้างเผือกนิดหน่อยแต่ว่าเป็นช้างเผือกทางแบบเขาเรียกอะไรมาร์เก็ตข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมหาลัยก็ฟังก็จะยอมรับได้ประมาณนึงเหมือนทักษะโอเคนะอะไรเงี้ยแต่ว่าทฤษฎีเนี่ยอยู่ต้องแบบต้องไปตามเพื่อนให้ทันนะเพราะเพื่อนเรียนมา8ปีแล้วเป็นโนอะไรอย่างเงี้ยโดนเรียนคลาสสิกเพราะว่าตามหลักสูตรจะมีแต่คลาสสิกที่ร้องแบบโอเปร่าสูงสุดคือโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยก็เกือบลาออกนะตอนปี2เกิดจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกแล้วดีที่ไม่เป็นคือมันเหมือนแบบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วรู้สึก
มันชอบฟังแต่ไม่อินขนาดต้องแบบพูดง่ายๆดื้อค่ะแล้วมันไม่ได้ฟังมาก่อนนะไม่ได้ฟังมาเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกต้านประมาณนึงแล้วก็รู้สึกต้องไปนั่งไล่จับกับเพื่อน8ปีเนี่ยมันยากจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ทำไปครูก็น่ารักมากก็ให้กำลังใจอะไรเงี้ยเพื่อนก็น่ารักรุ่นหนึ่งแค่20คนนะน้องท็อปแต่พอจบเนี่ยก็เลยรู้ว่าฉันต้องไปเรียนอีกเพราะว่าสิ่งที่อยากรู้ตรงๆไม่มีสอนในบ้านเราอะอย่างแบบป๊อปบล็อกอ่านบีพวกคอนเทมพอรารีใช่ไหมแล้วได้เข้ามาเป็นศิลปินยังไงครับศิลปินก็เดินไปสมัครนะคะท็อปเหรอแกมมี่น่ะอ้าวผมนึกว่าได้เจอแมวมองวันที่ไปประกวดแม่แมวมองตอนประกวดก็มีแต่มันแปลกๆไงเราก็คุณพ่อบอกเอ้ยเราก็เรียนหนังสือไปอะไรเงี้ยไปเรียนกลับมานี่แหละกัมมี่พอเราเดินไปสมัครเขาถึงแบบมันก็มีภาษีหน่อยแต่ก็ออดิชั่นตามปกติพี่กบว่าข้อดีคืออะไรบ้างหลังจากที่จุดเปลี่ยนแรกเกิดขึ้นในชีวิตรู้สึกว่าทำที่ให้เป็นคนปกติพี่ชอบพูดก็คือสรุปคือรู้สึกจากแบบเหมือนเราจับต้องอะไรไม่ได้หรือเราอะไรแล้วก็ไม่พูดให้ใครฟังใครพวกไม่เข้าใจเราหรอกใช่ไหมแต่มันเหมือนทำให้เราแบบเห็นเลยเป็นแบบปกติอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่มาจากคุณพ่อแม่พี่แยกทางอย่างเงี้ยนึกออกปะพี่ก็เชื่อว่าทุกคนมันมีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนรู้สึกปัญหาตัวเองใหญ่แค่ไหนใช่ไหมคะแต่พี่ไม่เคยรู้สึกว่าปัญหาเราใหญ่ไงรู้สึกเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรที่ทำให้เราแบบนิ่งได้ก็คือดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสนุกขนาดแบบตื่นเต้นหัวใจจะวายก็ยังจะชอบทำอีกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นแบบมาดูจุดเปลี่ยนที่สองกันบ้างครับจุดเปลี่ยนที่สองของพี่ในชีวิตคืออะไรครับพี่กบแต่งงานเพราะไม่คิดว่าจะแต่งผมเชื่อว่าคนไม่ค่อยรู้ว่าคนนึกว่าพี่เป็นทอมคุ้มใจมากไอ้ทอมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าเป็นแบบเหมือนคนโสดโอ้ยน้องท็อปน่ารักจริงคนอื่นหนูว่าพี่เป็นทอมเอาละฮะเออแบบเห็นเราแบบไม่คือเรามีแฟนแต่เราไม่ได้พูดมันไม่ใช่เรื่องที่เรามาพูดอะเนาะใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีใครสนใจด้วยไงก็เลยไม่รู้แล้วก็เป็นผู้หญิงแต่อาจจะดูแบบห้าวๆก็เลยดาวขึ้นเลยว่าฉันเป็นเลสเบี้ยนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แล้วน้องที่ไปด้วยกันก็เลยซวยไปด้วยกลายเป็นทอมดี้อะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่แล้วก็ที่ว่าจุดเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดในชีวิตนะคิดว่าหลายๆคนก็คงเคยมีคือมันเกินความคาดฝันพี่ไปเจอกันได้ยังไงครับโอ้ทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะพี่กบอายคือเดี๋ยวเล่านอกที่คุยกันไปนิดนึงคือเดิมทีก่อนที่จะมีแต่งงานกับสามีเนี่ยคือพี่ก็มีแฟนแต่พี่เป็นคนจะคิดนานคือเหมือนแบบต้องรู้สึกต้องใช้เวลานานใช้เวลานานในการจะดูใจใครแล้วก็จะอินเวอร์ติดแฟนจนแบบกลายเป็นคนไม่ปกติอ่ะอ๋อไม่ปกติอีกแล้วเหรอไม่ปกตินะผู้หญิงติดแฟนอ่ะผมก็คิดถึงตลอดเวลามีที่ไหนอ่ะเรารู้ตอนหลังจากแต่งงานนี่แหละว่าอ๋อที่เธอเป็นอ่ะไม่ปกติก็สมควรเลยที่จะเลิกกันไปเรื่อยๆคือมันไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็แนวคิดมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนตอนที่หลังจากแต่งงานเรียกที่ว่าเจอเนี่ยเจอกันเร็วมากแล้วก็แต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอกันได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าพี่จะไปเยี่ยมเพื่อนที่เมืองนอกค่ะแล้วเพื่อนไม่ว่างก็เลยส่งว่าที่สามีมาดูแลพี่ซึ่งตอนนั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักเขาแต่ก็มั่นใจว่าโอเคเพราะเพื่อนคนนี้บอกเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่อนุบาลอยู่ด้วยกันมาจนเนี่ยกี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกคนนี้โอเคดูแลได้นะอยู่โอเคไหมบอกโอ้ยโอเคไอเดี๋ยวไอไปกับ น้องไปอยู่แป๊บเดียวเองอะไรอย่างนี้จะได้มีคนพาเที่ยววันที่คุณแม่เสียพี่ต้องไปร้องเพลงไงพี่รับงานไว้แล้วงานก็ใหญ่มากเลยคือไม่ไปไม่ได้อะหมอโทรมารีบมานะครับคุณแม่กระอักเลือดเราขับรถไปคือแม่บายบายไปแล้วWe'll be right back.
องไปร้องเพลงไงพี่รับงานมาแล้วงานก็ใหญ่มากเลยพี่ไม่ไปไม่ได้อ่ะหมอโทรมารีบมานะครับคุณแม่กระอักเลือดช่วยบอกทีมงานห้ามพักโดยเด็ดขาดเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ร้องไห้ซึ่งตอนนั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักเขาแต่ก็มั่นใจว่าโอเคเพราะเพื่อนคนนี้บอกเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่อนุบาลอยู่ด้วยกันมาจนเนี่ยกี่ปีแล้วอะไรก็เลยได้ติดต่อกับว่าที่สามีว่าเอายูจะมาอยู่บ้านไออยู่ตรงไหนเป็นยังไงคือเขาอธิบายให้ฟังเนี่ยค่ะหน้าก็ไม่เคยเจอเป็นตัวรูปแล้วฮะเป็นไงฮะหล่อครับใส่แว่นหน้าตาดูเนิร์ดนิดนึงผมสีทองทองอย่างเงี้ยมีแบบว้ายหน้าตาสีเขียวเขียวไม่ใช่ในสเปคเลยคุยอยู่นานแค่ไหนครับคุยทางอีเมลนะครับ3เดือนโอ้โหก็นานเนาะนานทุกวันเลยไหมครับทุกวันทำไมมันทุกวันแล้วพอมันคนละเวลาอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าเออคนนี้มันก็คงไม่ปกติแล้วมั้งมันคงแบบมีอะไรพิเศษหรือเปล่าทำไมเขาตอบอีเมลช่วยเหลือเราเร็วจังเลยเป็นเพื่อนคนอื่นคงรอสักอาทิตย์นึงแล้ววันที่ไปเจอหน้ากันเป็นยังไงพี่ก็ไม่กล้าไปพี่ก็หลบอยู่ชั้น2ไปเจอที่ฝรั่งเศสเขาก็มารับที่โรงแรมรอที่ล็อบบี้พี่ก็ให้น้องสาวที่ไปด้วยกันนะคะช่วยลงไปดูหน้าให้หน่อยก็ศึกษาแต่ตอนไปเที่ยวนี่แหละฮะแล้วตัดสินใจแต่งงานตอนไหนครับตอนเขาขอแหละ แล้วเขาขอพี่ตอนไหนล่ะครับเนี่ยก็ฝรั่งเศสเจอกันแล้วก็อ๋อแล้วก็ไปออสเตรียนี่แหละก็จะมีพาแบบไปเที่ยวจำชื่อไม่ได้แต่ว่าผมก็ต้องไปพักโรงแรมก็คุกเข่าขอแต่งงานก็เร็วนะสัก2อาทิตย์นึงมั้ง2อาทิตย์พ่ออะไรอ่ะพี่โอ้ยเร็วมากเอาก็ตอนนี้มัน35แล้วไงแล้วมันก็เราจะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองเสมอไม่ใช่ผมอยากรู้โมเมนต์นั้นจังเลยครับพี่กบโมเมนต์ที่ขอแต่งงานเป็นยังไงครับเหมือนใน MV พี่พร็อพแล้วที่พี่แปลกใจคือเขาบอกคุณพ่อเขาแล้วด้วยพี่บอกฮะเตรียมการมาเป็นอย่างดีเตรียมการเป็นอย่างดีโอเคก็ได้ลองดูจนวันนี้กี่ปีแล้วครับพี่7ปีแล้วค่ะเร็วเนาะนี่พี่ทำลายกำแพงเลยนะเนี่ยจะเปลี่ยนต่อไปครับของพี่กบคืออะไรครับจุดเปลี่ยนอีกทีก็คุณแม่พี่เพิ่งเสียไป2ปีค่ะเป็นมะเร็งตับจุดสำคัญเลยอ่ะก็คือไอ้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเราเข้าใจใช่มั้ยแบบพอตอนเขามีชีวิตอยู่อ่ะเขาเป็นคนตะหนี่มากคือจะประหยัดอ่ะเก็บเงินวันที่คุณแม่เสียพี่ต้องไปร้องเพลงไงพี่รับงานมาแล้วงานก็ใหญ่มากเลยคือไม่ไปไม่ได้อ่ะหมอโทรมารีบมานะครับคุณแม่กระอักเลือดคือเวลามันเป็นเรื่องอะไรนะความดันนะคะความดันน้ำมันออกจากเส้นเลือดอ่ะแล้วก็ความดันในเลือดอ่ะมันจะสูงมันเส้นเลือดใหญ่จะแตกง่ายเราขับรถไปปุ๊บแม่บายบายไปแล้วแล้วก็ต้องพอปุ๊บคุณพ่อเข้ามาดูต่อให้ก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ต้องวิ่งไปร้องเพลงไม่ได้ไปหาทีมงานหรอกสั่งต้องเรียกว่าสั่งเลยบอกกำชับผู้จัดการช่วยบอกทีมงานห้ามทักโดยเด็ดขาดเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ร้องไห้ถ้าร้องแล้วจะมันจะไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไปถึงก็มาเลยเจ้าของงานโอ้โห thank you very much you thank you แบบรู้สึกขอบคุณมากที่ผู้คุณแม่เรียกมาทำงานให้ไม่ทิ้งงานแบบใจเผาคุณแม่ครับแม่บอกเผานี้ให้ฉันนี่พอไปวางมีไมโครโฟนด้วยนะคือเพิ่งซื้อมาจะร้องคาราโอเกะที่บ้าน ก็เอาไปวางแล้วก็นึกใจมันจะไปได้ยังไง คือลงจากพี่เชื่อเรื่องพวกนี้ว่าพี่วิทยาศาสตร์ไปไม่ได้เอาไปบริจาคดีกว่านะเอาแต่เสื้อผ้าแล้วกันอะที่มันเผาได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันหายแล้วมันหายไปเลยนะแม่พี่ไม่เคยโผล่มาเลยนะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ได้รับบทเรียนหลายอย่างว่าอ๋อเข้าใจแล้วพิธีการงานศพมันมีขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วจริงๆอ่ะไม่ได้มีให้คนตายมีให้คนเป็นทั้งนั้นเลยไง
คือคนเป็นเนี่ยที่เป็นปัญหาคนที่ไปไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกอย่างเงี้ยสัจธรรมมากอ่ะแล้วในแง่การใช้ชีวิตอ่ะก็ทำให้อยู่ไปวันๆเนี่ยถูกแล้วแปลว่าอะไรพี่ฟังดูเหมือนไม่ดีจริงๆมันดีคือมีชีวิตมีความสุขไปวันๆเนี่ยถูกต้องคือคิดล่วงหน้าแต่ไม่ต้องไกลมากเพราะว่ามันเปลี่ยนได้เสมอที่สัจธรรมจะบอกอะไรที่แน่ก็คือไม่แน่ก็ไม่ต้องไปคิดไงแล้วก็คืออะไรนะเกิดแก่เจ็บตายเรารู้ปกติพอเราเจอจริงส่วนใหญ่เราจะรับไม่ทันอ่ะใช่ไหมต้องมีเวลาเตรียมใจแต่ก็อีกอ่ะไม่มีใครทำได้ 100% ก็ช่างมันเถอะก็ต้องเจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเรื่องทำงานมากๆถ้าเราเอนจอยถึงบอกถ้ามีความสุขทำไปแต่ถ้าไม่มีความสุขก็หยุดหรือทำอย่างอื่นเพราะว่าความสุขซื้อไม่ได้ใช่ไหมคะน้องปออยากถามพี่กบว่าสิ่งที่มันผ่านมาในชีวิตโดยเฉพาะจุดเปลี่ยนทั้ง3จุดของพี่อ่ะครับมันหล่อหลอมทำให้กลายเป็นพี่กบในวันนี้ยังไงบ้างรู้สึกว่าจากเราเป็นเคยเป็นคนซับซ้อนเรื่องเยอะเมื่อก่อนจะเป็น perfectionist คืออยู่ดีเราก็คือก็ยังเป็นอยู่บ้างนะคือเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดแหละใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่เริ่มคาดหวังน้อยลงหรือคาดหวังในจุดที่ว่ามีเหตุสมเหตุสมผลหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนชีวิตมันก็ง่ายขึ้นสบายๆจริงชีวิตไม่มีอะไรลำบากยากมากเกินไปอะไรเงี้ยทำให้มันบรรยากาศดีๆมีความสุขจำเรื่องดีๆไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้จะทำให้เราอยู่ได้สบายแล้วคือหมายความว่าเราไม่ทุกข์จนเกินไปโอ้โหวันนี้ขอบคุณครับพี่กบผมรู้สึกว่าการที่ได้มาคุยกับพี่แบบเต็มๆวันนี้เนี่ยผมได้อะไรกลับไปเยอะเลยโอเควันนี้ขอบคุณพี่กบครับขอบคุณท็อปค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ผมรู้สึกอิ่มเลยฮะที่ได้พูดคุยกับพี่กบได้เห็นถึงความรักที่มีกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำความรักในแบบคู่รักแล้วก็ความรักที่มีกับคุณแม่นอกจากนั้นก็เป็นในเรื่องของการทำให้ทุกวันเนี่ยเรามีความสุขไปในทุกวันเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมได้รับในวันนี้แล้วคุณล่ะครับวันนี้ก็หมดเวลานะฮะลากันไปก่อนสวัสดีครับเกิดแก่เจ็บตายมันปกตินะวันหนึ่งคุณก็หายไปวันนี้ทำอะไรหรือยังอะไรอย่างเงี้ยผมไปชอบหนังอยู่เรื่องนึงผมเห็นแอดในไทยรัฐเขาเขียนว่าเมืองในหมอกแล้วก็มีคำว่าเพิ่มคนกำกับผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้กำกับนี่คืออะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมทำอันนี้ได้ผมอยากทำแบบคุณเพิ่มพลน่ะ